ลองดูวิธีการเชื่อมต่อมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงกับบอร์ดไมโครบิดนะครับสมมติว่าเรามีบอร์ดไมโครบิดหรือบอร์ดสมองกลอื่นๆนะฮะเราจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เอาท์พุตแต่ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เอาท์พุตนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยสัญญาณดิจิตอลนะครับบอร์ดไมโครบิดหรือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยสามารถที่จะขับอุปกรณ์เหล่านั้นได้หรือจ่ายกระแสได้นะฮะเพราะว่ามันก็จ่ายกระแสได้ปริมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการกระแสไฟฟ้ามากๆนะฮะเช่นมอเตอร์หรืออาจจะเป็นพวกรีเลย์นะฮะถ้ามันต้องใช้อุปกรณ์มากๆนะฮะเราจะต้องมีวงจรพิเศษมาช่วยในการขับกระแสด้วยเพราะว่ากระแสไฟฟ้าจากไมโครคอนโทรลเลอร์อาจจะไม่เพียงพอที่ทำให้อุปกรณ์ตัวนั้นทำงานนะฮะแต่การเชื่อมต่อนะฮะเราสามารถเชื่อมต่อมอเตอร์นะครับกับพอร์ตเอาท์พุตได้แล้วส่งสัญญาณดิจิตอลออกมาเพื่อขับให้มอเตอร์หมุนนะครับถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนทิศทางนะฮะเราสามารถใช้สัญญาณดิจิตอลแค่บิตเดียวได้นะครับและถ้าเกิดว่าเราต้องการควบคุมความเร็วมอเตอร์ด้วยนะครับสัญญาณดิจิตอลนี้นะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่เป็น PWM ที่ส่งเพาออกมาควบคุมได้คราวนี้ดูว่าถ้าเราต้องการขับมอเตอร์วงจรขับมอเตอร์ง่ายๆนะฮะผมใช้แบบนี้ครับถ้าใช้ทรานซิสเตอร์แบบ NPN คำว่า NPN นะฮะตรงนี้นะฮะกระแสไฟฟ้าไหลออกมาขานี้คือขา E นะอันนี้คือ NPN ที่เป็น PNP ลูกศรชี้เข้าไปนะฮะงั้นถ้าเรานำทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับมาต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาทางขา B ขานี้คือขา B นะฮะขานี้คือขา E นะอิมิเตอร์ขานี้คือขาคอลเลกเตอร์ถ้ามีกระแสไฟฟ้าไหลเข้ามาทางขา B นะครับและเราต่อวงจรไบแอดทรานซิสเตอร์ไว้จะทำให้กระแสจำนวนมากนะครับไหลผ่านขา C ลงมาขา E ทำให้มอเตอร์ตัวนี้หมุนนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการขับกระแสขึ้นกับเบอร์ของทรานซิสเตอร์ด้วยนะครับขึ้นกับค่าเบต้าของทรานซิสเตอร์นะฮะแต่อยากให้พวกเรามองง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้นนะครับให้กระแสไฟฟ้าจากไมโครคอนโทรลเลอร์เข้าไปทางขา B นะฮะโดยต่อวงจรไบแอดไว้นะฮะเข้าไปทางขา B จากนั้นครับทรานซิสเตอร์จะขยายกระแสให้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากไหลผ่านขา C ไปขา E นะครับแล้วก็ให้มอเตอร์ไฟฟ้านี่หมุนให้มอเตอร์ทำงานนะฮะแต่เนื่องจากว่ามอเตอร์ต้องการกระแสไฟฟ้ามากนะฮะโดยเฉพาะเวลาเริ่มต้นในการทำงานและหยุดการทำงานนะฮะเราจึงใช้แบตเตอรี่นะครับหรือวงจรไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟแยกออกมาจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะจะได้ไม่ดึงกระแสให้ไมโครคอนโทรลเลอร์อาจจะทำงานผิดเพี้ยนไปได้นะฮะในกรณีนี้นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ขนาด4โวลต์ขึ้นไปนะฮะผมก็จะใช้กระแสไฟฟ้าขนาดผมก็จะใช้แบตเตอรี่ขนาด6โวลต์นะครับต่อไบแอดมันนะเพราะฉะนั้นในการต่อวงจรจริงก็ต่อวงจรภายนอกด้วยนะครับในปัจจุบันการขับมอเตอร์ทำได้ง่ายขึ้นนะครับมีคนผลิตออกมาเป็นบอร์ดขับมอเตอร์เราสามารถนำบอร์ดนั้นต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วก็ควบคุมได้โดยตรงนะฮะถ้าต้องการที่จะควบคุมความเร็วนะครับอาจจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้ามาทางขา B เป็นเพาส์นะซึ่งการจ่ายเป็นเพาส์เนี่ยก็คือการส่งสัญญาณดิจิตอลเป็นช่วงๆนั่นเองนะครับแล้วก็การไบแอดนะฮะหรือวงจรตัวต้านทานตัวนี้นะครับอาจจะมีค่าเปลี่ยนไปตามเบอร์ของทรานซิสเตอร์แต่การต่อวงจรแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นการต่อวงจรง่ายๆเท่านั้นจริงๆแล้วเวลามอเตอร์เริ่มทำงานหรือหยุดทำงานนะฮะอาจจะมีกระแสย้อนกลับในการต่อที่ถูกต้องนะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีไดโอดมาคุมไว้ด้วยนะครับหรือมีการป้องกันทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ให้มันเสียหายเวลามอเตอร์หยุดทำงานแต่ตัวอย่างนี้นะครับขอให้พวกเราเรียนรู้การต่อวงจรง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับคือเอาทรานซิสเตอร์มา1ตัวนะครับแบบ NPN กระแสไฟฟ้าจากไมโครบิดเข้ามาทางขา B นะครับและกระแสจำนวนมากจะไหลจากขา C ลงมาขา E ลองดูแล้วเขียนโปรแกรมดูนะครับดูตัวอย่างนี้นะครับถ้าเรามีมอเตอร์ตัวหนึ่งนะฮะมอเตอร์ตัวนี้นะครับมีขั้วไฟฟ้าอยู่2ขั้วเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะฮะถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้านะฮะบอกว่าถ้ากระแสไฟฟ้าไหลมาทางนี้มอเตอร์หมุนไปทิศทางหนึ่งนะนี่ผมให้เป็น I 1นะฮะถ้ามอเตอร์ได้รับกระแสไฟฟ้าไหลมาทิศทางนี้กระแสไฟฟ้าเป็น I 2นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์เราต้องให้กระแสไฟฟ้าไหลไปทิศทางหนึ่ง
แล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้ไหลกลับไปอีกทิศทางหนึ่งได้นะฮะคราวนี้เราสามารถออกแบบวงจรง่ายๆได้ในการควบคุมนะฮะลองดูนะครับวิธีการออกแบบวงจรง่ายๆนั้นเนี่ยเราสามารถทำได้ครับผมขอลบตรงนี้ก่อนนะฮะให้กระแสไฟฟ้าไหลใน2ทิศทางนั้นนะครับนะคราวนี้ดูนะฮะว่าถ้าเราจะออกแบบวงจรนะฮะผมขอเขียนเป็นรูปนี้นะฮะว่าถ้าต้องการให้กระแสไฟฟ้าไหลไปทิศทางนี้นะฮะผมก็ใช้ทรานซิสเตอร์ช่วยขับกระแสถ้าเอาทรานซิสเตอร์มานะฮะตัวนี้นะครับคือขา E ตัวนี้คือขา C ตัวนี้คือขา B นะฮะผมต้องการขับกระแสให้วิ่งมาทางนี้ครับนะฮะจากนั้นนะครับให้กระแสลงมาทางนี้นะอันนี้ก็เอาทรานซิสเตอร์มาขับเช่นกันนะครับนะฮะวิ่งมาทางนี้นะครับนี่ฮะไหลมาทางนี้แล้วก็ลงกลางโอเคนะครับส่วนขานี้มานะครับก็อาจจะตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะฮะอันนี้คือบวก V นะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต่อสายสัญญาณนะครับผมขอเป็นสายสีนี้นะฮะต่อสายสัญญาณสีนี้ต่อมาแบบนี้นะครับถ้าให้ตรงนี้ครับเป็นสัญญาณดิจิตอลที่เป็นลอจิก1ทางนี้เป็นลอจิก1นะฮะกระแสไฟฟ้าวิ่งมาตามทิศทางที่ผมบอกนะฮะมอเตอร์หมุนไปทิศทางหนึ่งนะฮะอันนี้คือเราใช้ทรานซิสเตอร์2ตัวแล้วนะในการขับจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการให้กระแสไหลมาทิศทางนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับก็ทรานซิสเตอร์อีกตัวหนึ่งครับทำเหมือนเดิมครับนะอันนี้คือขา E ดูนะฮะขา E อันนี้คือขา C อันนี้มาต่อนี่เลยฮะนะต่อกับไฟบวกนะฮะตรงนี้วิ่งมาตรงนี้ครับขับมาตรงนี้นะอันนี้คือขา B นะฮะจากนั้นพอลุ่งมาตรงนี้ปั๊บทำเหมือนเดิมครับอันนี้คือขา E นะฮะอันนี้คือขา C อันนี้คือขา B อันนี้ไหลลงมานี่ฮะไหลอันนี้นะฮะวิ่งลงมานี่เลยนะฮะแล้วต่อลงกาวดูนะฮะต่อลงกาวปั๊บนะครับจับสัญญาณ2เส้นนี้ต่อกันนะฮะขา B ต่อกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้ครับถ้าตรงนี้เป็นลอจิก1ตรงนี้เป็นลอจิก0นะครับกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งมาทางนี้ถ้าตรงนี้เป็นลอจิก1นะฮะทำให้ตรงนี้เป็น1ด้วยนะฮะกระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งมาทางนี้มอเตอร์ก็จะหมุนตามทิศทางที่กำหนดนะแต่ถ้าตรงนี้เป็นลอจิก0ตรงนี้เป็นลอจิก1นะฮะตรงนี้เป็นลอจิก0นี่เป็นลอจิก1นะฮะกระแสไฟฟ้าก็ทำไมครับตรงนี้เป็นลอจิก1ปั๊บก็ทำให้ตรงนี้เป็นลอจิก1ด้วยนะฮะกระแสไฟฟ้าก็วิ่งมาทางนี้มานะฮะแล้วก็ไหลมาทางนี้มอเตอร์ก็กลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ได้เพราะฉะนั้นการควบคุมความเร็วของมอเตอร์นะฮะไม่ใช่การควบคุมความเร็วนะฮะการควบคุมทิศทางของการหมุนของมอเตอร์นะครับเราจะใช้ทรานซิสเตอร์จำนวน4ตัวนะฮะและการต่อก็เป็นตามที่ผมทำมาแบบนี้เลยนะฮะคราวนี้ถ้าจะใช้วงจรดิจิตอลหรือออกแบบวงจรขับนะฮะถ้าจะทำยังไงก็ลองคิดกันดูนะครับไม่ยากครับลองดูนะครับถ้าเราจะต่อวงจรไม่ยากเลยนะฮะตอนนี้วงจรนี้นะครับควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์นะฮะมีทรานซิสเตอร์อยู่4ตัวนะฮะเราก็เอาทรานซิสเตอร์4ตัวมาวางไว้นะเวลาต่อวงจรนะครับพยายามอ่านวงจรให้ได้นะฮะอ่านวงจรแล้วก็มาต่อจริงนะฮะเปรียบเทียบกันว่าขาไหนมันคืออะไรถ้าดูแบบนี้นะครับ Q1 กับ Q3 นะฮะผมให้ตรงนี้ชื่อว่า Q1 Q2 Q3 Q4 นะฮะ Q1 กับ Q3 นะครับขา C ต่อกันนะก็ดูว่าขา C อยู่ไหนครับนะขา C นะครับอันนี้นะครับขา C ของ Q1 collector นะฮะต่อกับขา collector ของ Q3 นะฮะทำแบบนี้เลยนะฮะ Q1ขา C Q1 ต่อกับขา C ของ Q3 นะฮะดูตามนี้ไปนะครับนะจากนั้นนะครับขานี้นะครับขา C ของ Q1 ต่อกับขา C ของ Q3 แล้วก็ต่อกับไฟบวกครับนะเราก็ลากไฟบวกตรงนี้มานะฮะไฟบวกตรงนี้มานะครับลองดูนะฮะอาจจะเอาไฟบวกไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ครับนะฮะจากนั้นนะครับเราก็ลากตรงนี้นะครับนะฮะกลับไปที่ไฟบวกนะครับผมขอมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะฮะจุดนี้นะฮะต่อกับสายบวกนะครับ
จากนั้นนะครับปรับสีให้เป็นสีแดงนะฮะจะได้ไม่งงนะฮะอันนี้คือไฟบวกนะครับดูนะอันนี้คือไฟบวกของแหล่งจ่ายไฟนะครับจากนั้นดูต่อครับนะฮะขา B ของ Q1 นะฮะขา B ของ Q1 นะฮะต่อกับขา B ของ Q4 นะฮะเพราะฉะนั้นขา B นะฮะขา B ของ Q1 นะครับต่อกับขา B ของ Q4 ขา B ของ Q1 ต่อกับขา B ของ Q4 นะทำทีละเส้นแบบนี้แหละครับนะฮะขา B Q1 ต่อกับขา B ของ Q4 นะฮะจากนั้นอะไรครับขา E ของ Q1 นะขา E ของ Q1ต่อกับขา C ของ Q2 นะฮะขา E ของ Q1 นะฮะขา E ของ Q1 คือขานี้นะครับขา E ของ Q1 ต่อกับขา C ของ Q2 นะฮะนี่คือขา C ของ Q2 ต่อกับขา C Q2 มานี่นะฮะขา C ของ Q2 คือขานี้เนี่ยขานี้นะฮะลบออกไปก่อนนะครับขา E นะครับขา E ของ Q1 ต่อกับขา C ของ Q2 นะฮะขา C ของ Q2 คือตัวนี้นะขา C Q2 นะครับต่อกับขา E ของ Q1 ตัวนี้โอเคนะครับขา E ของ Q1 ต่อกับขา C ของ Q2 นะฮะต้องมีความตั้งใจนะครับนะจากนั้นนะครับขาอะไรครับขา E ของ Q2 นะขา E ของ Q2 คือขานี้นะครับขา E ของ Q2 ต่อกับขา E ของ Q4 นะฮะขา E ของ Q2 นะครับต่อกับขา E ของ Q4 ก็ไม่ใช่เรื่องยากขา E ของ Q2 ต่อกับขา E ของ Q4 ลากมานี่เลยนะฮะนะฮะดีนะฮะต่อมาครับขา E ของ Q2 ต่อกับขา E ของ Q4 นะฮะอาจจะต่ออย่างนี้ก็ได้ครับขา E ของ Q2 นะฮะต่อกับขา E ของ Q4 ขอลากวันนี้นะฮะจะได้ดูไม่งงนะครับขา E ของ Q2 ต่อกับขา E ของ Q4 จากนั้นครับขา E ของ Q4 กับขา E ของ Q2 ที่ต่อกันอยู่นั้นนะครับต่อลงกาวครับนะผมก็ลากวันนี้ครับอันนี้ต่อลงกาวนะขอลากวันนี้ก่อนนะครับต่อลงกาวนะครับจากนั้นนะฮะอันนี้ก็ต่อลงกาวจุดนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีดำครับเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้นนะฮะนี่เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับจุดนี้เปลี่ยนเป็นสีดำนะครับนะฮะจุดนี้เป็นสีดำโอเคนะครับจากนั้นจุดต่อมาคืออะไรครับขา B ของ Q2 นะฮะขา B ของ Q2 ต่อกับขา B ของ Q3 นะขา B ของ Q2 นะครับคือขานี้นะครับนะขา B ของ Q2 ต่อกับขา B ของ Q3 นะฮะต่อกับขา B ของ Q3 นะผมลากตรงนี้เลยนะฮะนะครับ B ของ Q2นะครับ B ของ Q2 ต่อกับ B ของ Q2 ต่อกับ B ของ Q3 เรียบร้อยนะจากนั้นดูครับมีขาไหนเหลืออีกครับนะ E ของ Q3 ต่อกับ C ของ Q4 นะ E ของ Q3 นะฮะ E ของ Q3 คือจุดนี้ฮะโทษฮะ E ของ Q3 E ของ Q3 ต่อกับ C ของ Q4C Q4 คือตัวนี้ครับนะ C Q4 นะครับต่อกับ E ของ Q3 นะเรียบร้อยครับโอเคนะครับ จากนั้นมีตัวไหนอีกครับถ้าเราลองไล่ดูนะฮะครบแล้วนะครับ E ของ Q1 นะฮะต่อกับ B ของ Q2 นะฮะครบแล้วครับอันนี้ต่อครบไปแล้วนะฮะจากนั้นครับจุดนี้ไปต่อกับมอเตอร์ครับ E ของ Q1นะนี่คือ B C E นะฮะ E ของ Q1 จุดนี้นะครับนะไปต่อกับมอเตอร์นะฮะผมขอลากตรงนี้มา
่อไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะเพื่อให้ดูง่ายนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยจัดให้สวยนะฮะนี่ฮะต่อกันนี้ของมอเตอร์นะฮะจากนั้นอะไรครับ E ของ Q3 นะฮะ E ของ Q3 จุดนี้นะครับต่อกับมอเตอร์เช่นกันครับนะจะลากจุดนี้ไปก็ได้นะฮะนี่นะฮะต่อกับมอเตอร์เช่นกันนะผมขอต่อแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยจัดให้สวยงามนะครับแล้วก็ปรับสีให้สวยงามโอเคนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นนะครับปรับสีให้ดูสวยงามนะฮะเพื่อที่จะดูดีมากขึ้นนะครับเราจะได้ไล่สัญญาณได้ถูกต้องนะฮะถ้าวงจรมีปัญหานะฮะควรจะปรับสีให้สวยงามด้วยนะครับอันนี้ให้เป็นสีส้มนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ทำให้เราไล่ขาสัญญาณต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นนะครับขา B ของ Q1 นะฮะขา B ของ Q1 นะฮะขา B ของ Q1 คือจุดนี้นะครับนะฮะตัวนี้นะครับเอาไว้ต่อกับพอร์ตเอาไว้ใช้งานนะฮะขา B ของ Q1 นะฮะจากนั้นอะไรครับขา B ของ Q2 นะฮะขา B ของ Q2 คือจุดนี้ฮะขา B ของ Q2 คือจุดนี้นะฮะจุดนี้นะฮะลากมานะฮะผมลากมาต่อกับจุดนี้นะครับนะเพื่อเอา2จุดนี้นะครับไปต่อกับมอเตอร์นะไปต่อกับตัวไมโครบิดเพื่อควบคุมนะฮะสำหรับอีก2ขานี้นะครับแล้วก็ต่อกับบิดของไมโครบิดทั่วไปลองดูนะครับต่อมานะครับลองนำไมโครบิดมาคอนโทรลก็ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะผมเลือกไมโครบิดตัวนี้เลยนะฮะลากตัวนี้มานะฮะพอเอาไมโครบิดตัวนี้มาปั๊บนะครับผมจะให้ขา1กับขา2นะครับมาเป็นตัวควบคุมมอเตอร์ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับนะขา1นะฮะลากมานะขอลากแบบนี้ก่อนนะครับนะเอาขา1นะครับผมอ้อมมาตรงนี้ก็ได้นะฮะนะขา1มานี่เลยนะฮะเอาขา1มาต่อตรงนี้ขา1โอเคนะครับขา2ลากมาเลยนะฮะนะฮะขา2มาเอามาต่อจุดนี้นะครับน่าจะใช้ขา1กับขา2เป็นขาควบคุมนะฮะอันนี้เปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับจากนั้นนะครับลองเขียนโปรแกรมนะฮะใช้ขา1กับขา2ในการควบคุมการหมุนของมอเตอร์ก็มาเขียนโค้ดครับลองดูนะฮะเราจะให้ขา1นะครับนะดิจิตอลไลท์นะครับ P1 เป็นไฮนะฮะ P1 เป็นไฮ P2 เป็นโลดูนะครับ P2 เป็นโลนะ P1 เป็นไฮ P2 เป็นโลลองดูสิครับมันจะหมุนไหม P1 เป็นไฮ P2 เป็นโลนะฮะแต่ว่าทำแบบนี้มันก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับเพราะว่ากาวยังไม่ต่อกันครับต้องลากกาวมาต่อกันด้วยนะครับกาวของวงจรกับกาวของแหล่งจ่ายไฟนะฮะเราจะลองการทำงานดูเห็นว่าอันนี้นะครับหมุนไปที่ทางนี้แล้วนะครับคราวนี้เอาใหม่ครับ P1 เป็นโล P2 เป็นไฮนะครับซื้อจะหมุนอีกทิศทางหนึ่งไหมหมุนกลับอีกทิศทางหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะคอนโทรลมอเตอร์ให้หมุนกลับทิศทางได้นะครับโดยใช้สัญญาณ2บิตสำหรับ LED อีก2ตัวนะครับทุกท่านลองเลือกดูว่าจะต่อกันยังไงแล้วลองปรับโปรแกรมให้ดีขึ้นเราดูนะครับไม่ยากแต่ขอให้ทุกคนนะครับตั้งใจในการอ่านวงจรนะฮะตั้งใจในการคิดครับไม่ยากครับใช้ความอดทนนิดนึงขอบคุณนะครับสวัสดีครับ